การถือหุ้นบริษัท ITV ของผู้ถูกร้องตามคำร้องจึงไม่ทำให้มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา98อนุ3อาศัยเหตุผลดังกล่าวขั้นต้นจึงไม่ใช่ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุ6ประกอบมาตรา98อนุ3ครับทุกท่านยืนฟังบันทึกการอ่านคำวินิจฉัยนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ผู้แทนผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาศาลศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยที่2/2567ลงวันที่24มกราคมพุทธศักราช2567ให้คู่กรณีฟังแล้วและให้ถือว่าคำวินิจฉัยได้อ่านโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา76ให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับแต่วันอ่านคำวินิจฉัย